Nice life nice life ร่วมเส้นทางโดยร้านโบราณคลาสสิกจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งสไตล์คัสตอมทรัคเกอร์และรถคลาสสิกโทร0897661966ทางวางจะได้เลยร้านสยามยนต์สุพรรณบุรีจำหน่ายอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ทั้งใหม่และเก่าทุกยี่ห้อโทร0355116366เว็บไซต์ thaiscooter.com เว็บไซต์รถคลาสสิกแห่งแรกในเมืองไทย WCG Diamond ลงทุนเพชรอย่างชาญฉลาดโทร0994566382ฉันจะคอยดูแลเธออยู่มานายป้อมซุปเปอร์เล้งนุ่มเด็ดแซ่บจี๊ดโทร0917363393มาแล้วต้องลองนี่เราคือทาไว้ทำไมพี่ต้องเช็คฝาการเข้าสายทางฝาตัวลุกอะไรก่อนก็คือว่าถ้าไม่เช็คก่อนนี่คือจะลำบากเอาหลักใช่ดูทับสายต้องยกลงอีกงานสองรอบงานละเอียดเลยร้อยเลยก็ปล่อยได้เลยนี่ก็คือต้องร้อยเราให้ครบก่อนเลยแล้วนั่นครบก่อนตัวอาจจะเพิ่งแข็งแน่นถ้าแข็งแน่นปุ๊บมันโตยังไม่เข้าเลยมันบังคับตอนนี้ใส่ก่อนได้ใส่ทุกครั้งละท้ายก็เข้าที่ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราร้อยคันหน้าตรงไม่ตรงครับโอเคแล้วทีนี้ก็คือคันหน้าใต้ด้านบนต้องมีตัวล็อกสายใส่ไว้2ตัวเพื่ออะไรครับล็อกสายให้มันไปบีบที่ตัวคอรถถ้าเป็นใหญ่ถ้าไม่ใส่แล้วสายจะดึงไปติดอยู่คือตัวล็อกสายนี่มันเป็นตัวล็อกสายของสายเบรคสายคลัตช์อะไรอย่างเงี้ยฝั่งนู้นคือสายคลัตช์สายฝั่งนี้คือสายไฟสายไฟหลักเหมือนตัวประคองเครื่องเลยเพราะเครื่องด้านหน้าลูกเครื่องถ้าเรายึดก่อนตัวนี้แต่ตัวนี้แต่งไม่ได้เลยถ้าเรายึดแน่นหมดเนี่ยตัวหน้าจะแต่งไม่ได้จะต้องมาคลายเองอันนี้เสร็จแล้วก็ต่อยังไงต่อยคลายรองเท้าเลยใส่รองเท้าWe'll be right back.
นี้มหากาพย์การประกอบซูซูกิ K125ก็ได้เสร็จแล้วนะครับทีนี้ผมก็จะถามพี่ลี่ก่อนดีกว่าพี่ลี่ก็คือการประกอบรถขึ้นมาทั้งคันเนี้ยอะไรอ่ะสำคัญที่สุดก็สำคัญมันสำคัญทุกสิ่งก็คือน็อตต้องแน่นต้องอะไรเงี้ยครับแล้วการทำเนี่ยส่วนไหนยากที่สุดครับพี่ส่วนไหนยากที่สุดเหรอเป็นเดินไฟระบบไฟระบบไฟเดินระบบไฟเพราะว่าประกอบเนี่ยมันก็ประกอบตามสัดส่วนมันเสร็จปุ๊บแต่เดินไฟนี้เราต้องระวังนิดนึงโอเคอันนี้คือประกอบเสร็จเรียบร้อยตอนนี้เดี๋ยวเราต้องมีการเทสแน่ๆครับแต่เราไม่เทสในที่ควันควันเยอะพื้นที่น้อยไม่ไหวเดี๋ยวเราเอาไปเทสข้างนอกดีกว่าครับผมโอเคพี่จากที่ลองเทสรถจะมานะพี่ก็คือว่าพี่ตอนเทสมีปัญหาอะไรไหมพี่ตอนนี้ที่ขับมายังไม่มีปัญหาอะไรยังไม่มีปัญหาครับพี่แล้วอย่างเงี้ยสมมติไอ้ตัวนี้มีปั๊มออโต้ลูปใช่ไหมพี่มีครับถ้ามันพังขึ้นมาเงี้ยเราสามารถผสมถังได้ใช่ไหมผสมถังได้แล้วอัตราส่วนในการผสมครับพี่เพราะบางคนแบบไม่รู้เงี้ยก็ผสมคือถ้าเป็นแบบคนสมัยก่อนอย่างเงี้ยคือ1ฝาต่อ1ลิตรหนึ่งฝาต่อหนึ่งลิตรแต่ถ้าเรามาใช้แล้วส่วนใหญ่ผมจะใส่ไปสองฝาก่อนแล้วก็ดูว่ารถมันจะแบบมีบอร์ดมีแบบลูกติดไหมถ้ามันไม่ติดคือขับปกติไปทุกอย่างเราก็ลดไปนิดนึงเพื่อให้ควันมันน้อยลงคือเติมเผื่อก่อนดีกว่าไม่อยากเติมน้อยจัดก็คือว่าเติมเผื่อดีกว่าแต่แค่ควันเยอะเฉยๆควันเยอะก็ถ้าเราดูแล้วควันเยอะไปแล้วก็ลดมานิดนึงอะไรเงี้ยค่อยๆไล่ไปค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆค่อยๆไล่ไปเฮ้ยเนี่ยพี่เห็นเขาบอกว่าเคเนี่ยจะมีปัญหาแบบก็คือน้ำมันจะท่วมคาบูง่ายอะไรเงี้ยอ๋อมาต่อขาตั้งท่วมง่ายแล้วเรามีวิธีแก้ปัญหาอีกก็จริงแล้วเคส่วนใหญ่เลยผมลูกค้ามาจะแนะนำเลยคือจอดทุกครั้งต้องปิดก๊อกเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าติดปุ่นติดไหลมันเข้าเมื่อไหร่หรือบางทีจอดทิ้งอยู่เนี่ยอย่างว่าของสูงลงมาเงี้ยมันก็มีแรงดันอยู่แล้วเกิดมันมีฝุ่นมีอะไรเข้าไปนิดนึงก็อันนี้ก็จอดก็หลดตลอดเลยก็คือแนะนำให้ปิดก๊อกดีกว่าก๊อกทุกครั้งที่จอดใช่แล้วคันนี้สตาร์ทมือใช่ไหมพี่สตาร์ทมือครับแล้วทีเนี้ยถ้าสตาร์ทมือมันเกิดไม่ติดขึ้นมาเงี้ยเราต้องดูตรงไหนก็สตาร์ทมือที่ติดอย่างแรกเลยคือต้องดูฟิวก่อนดูฟิวแล้วก็ไปดูฐานชาร์จ ในกรณีที่สตาร์ทแล้วดังแป๊กแป๊กคือไม่ไปอย่างเงี้ยมันจะมีแบตเข้ามาเกี่ยวด้วยคือสมมุติรถเราใช้ไประยะหนึ่งสตาร์ทแล้วแบบสตาร์ทมือบ่อยอย่างเงี้ย แล้วเราขับไม่ไกลบ้านขับนิดเดียวเงี้ยมันชาร์จเข้าไม่พอชาร์จเข้าไม่พอกับที่เราใช้ไปก็ต้องดูฐานอ่ะฐานต้องดูแน่นอนเพราะว่าใช้ไปมันสึกไปเพราะมันเป็นส่วนที่เสียดสีกันตลอดก็คือว่าสมมติคันนี้ใช้แบตสตาร์ทมือครับพี่แล้วทีนี้ถ้าแบตหมดเนี้ยสตาร์ทเท้าติดไหมถ้าเป็นเคลย์ผ้าจะไม่ติดจะไม่ติดเพราะว่ามันใช้ไฟในการไปเลี้ยงคอยตรงโดยตรงก็คือเข็นสตาร์ทก็ไม่ติดไม่ติดครับทีนี้เวลาทำสีใหม่อ่ะมันมีปัญหาเกิดตรงไหนบ้างพี่รถถ้าทำสีใหม่ประกอบใหม่ปัญหาจะมีไม่มากเท่าไหร่แต่ว่าตามดูน็อต
ใช่ไหมพี่ลำรูน็อตที่ว่าสีเข้าไปแล้วก็ใช้ไปเนี่ยระยะหนึ่งเนี่ยโอกาสที่น้ำมันไม่ลงคือก๊อกตันมีสูงเพราะว่าตอนทำสีเนี่ยเศษสีมั่งหรือว่าในถังเรามีสนิมเงี้ย มันจะมีแล้วก็มันจะโดนน้ำมันเบนซินปุ๊บมันจะเข้าไปอุดก๊อกทำให้น้ำมันไม่ลงแล้วก็อย่างนึงคือเรื่องระบบไฟเลี้ยวไฟหน้าเงี้ยถ้าเกิดใช้ไปแล้วไม่ติดเงี้ยคือบางทีมันเป็นที่กาวไม่ถึงก็คือสีมันหนาไปสีมันหนาไปหรือว่าพอขับแล้วระยะหนึ่งมันหลวมเพราะว่ามันสะท้านอย่างเงี้ยมันหลวมมันก็คือจะไปเสียเรียกมันค่อยๆดูโทรปรึกษาคนที่เคยทำหรืออะไรหรือผมก็ได้ยังมีบอกวิธีแก้คร่าวๆให้ก็คือเอาชื่อใน Facebook ดีกว่าพี่เผื่อแบบมีคนมีปัญหาในเรื่องของเคเงี้ยจะแบบติดต่อหาพี่ได้เลยก็แอดมารีสุพรรณนะครับโอเคครับเดี๋ยวขึ้นไว้ข้างใต้แล้วกันครับทีนี้คนที่กำลังดูอยู่นะครับก็คือเทมนี้ก็คือแบบสอนประกอบเคตั้งแต่1จนเสร็จทีเนี้ยผมว่าเดี๋ยวคุณดูถ้าดูไม่ทันอ่ะก็ไปดูรีรันเอาแล้วกันเพราะบางคนอาจจะแบบเปิดมาปุ๊บดูไม่ทันอะไรเงี้ยทีนี้ผมก็อยากจะบอกไว้อย่างนึงดูแล้วก็จำแล้วก็นำไปใช้ผมว่ามันได้ประโยชน์นะครับปิดเบรกก่อนเลยปิดเบรกแล้วเรื่องที่ปิดเบรกมันปิดยังไงอ่ะพร้อมยังไงพร้อมพี่พร้อมไอ้พรโอเคครับเบรกนี้เรายังทำไม่เสร็จเดี๋ยวไปติดตามต่อเบรกหน้าครับเฮ้ยเฮ้ยพี่เดี๋ยวยืนใช่ไหมยืนนั่งได้อย่างนี้ได้โฟกัสดึงหน้าพี่เจ็บพี่บอลลงไปเร็วเก่าเล่นโอ้งอนเลย